จะไม่มีวันทำให้พิงเสียใจที่เลือกผมแน่นอนเมื่อกี้แม่บอกว่าอะไรนะคุณเลือกคุณพิงอ่ะไปพบหมอเพื่อมีลูกแกต่างหากที่มาเอาความอบอุ่นของฉันไปคุณน้องพิงต้องระวังหน่อยนะครับระวังเรื่องอะไรหรอคะระวังโดนคนใกล้ตัวหักหลังครับงั้นคุณอาก็บอกคุณพิงสิคะว่ายายผู้หญิงคนนั้นที่ชื่อสัตศรีเนี่ยคือใครประวัติอะไม่ใช่ย่อยๆเลยนะพิงอาต้องไปดูโลเคชั่นกับคุณสัตศรีที่ต่างจังหวัดพิงก็รู้ตารางงานผมอยู่แล้วเนี่ยพิงไม่รู้นี่คะว่าคุณสัตศรีเขาจะไปด้วยแล้วใช่ผมทำยังไงให้คุณสบายใจล่ะให้ผมยกเลิกงานนี้เลยนะไม่เป็นเหมือนฉันใครเขาจะเข้าใจคนมองว่าผิดแล้วไงใครแค่เป็นปมในใจที่ฉันต้องตามแก้แม้ล้มไม่สนกี่แผลต้องชนะใครที่ยอมแต่ไม่ใช่ฉันถ้าฉันจะเอาฉันต้องได้ปมที่มัดยิ่งรักในใจให้เลวแค่ไหนฉันจะทำจะไปยืนอยู่ตรงนั้นเก็บกระเป๋าไปไหนเนี่ยไปต่างจังหวัดกับคุณอาพรุ่งนี้อะแม่คุณลือเขาชวนแกเหรอเปล่าเอ้าคุณลือไม่ได้ชวนแล้วแกจะไปยังไงเดี๋ยวก็มีคนให้ลำไปใครค่ะคุณพิงคุณพิงมีอะไรหรอคะฉันมีเรื่องจะคุยด้วยออกไปคุยกับฉันหน่อยได้ไหมอ๋อได้ค่ะนั่งกอดสิรำค่ะคุณพิงมีอะไรเหรอคะรำสอบเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ค่ะสอบวันสุดท้ายแล้วค่ะโอ้ยใช่ฉันลืมไปเลยอะแล้วเป็นยังไงบ้างสอบได้ไหมคุณพิงไม่ต้องห่วงรำหรอกค่ะคุณพิงพูดเรื่องที่อยากพูดดีกว่านะคะเรียกรำมาทำไมหรอคะถ้ารำสอบเสร็จแล้วเนี่ยก็แปลว่ารำต้องว่างแล้วแล้วฉันเคยได้ยินรำพูดว่าอยากจะไปฝึกงานที่กองของคุณลือแล้วพรุ่งนี้เนี่ยคุณลือเขาต้องไปดูโลเคชั่นคุณพิงก็เลยอยากให้รำไปกับคุณอาใช่ไหมคะเพื่อคอยเป็นหูเป็นตาคอยดูคุณอากับคุณสัตศรีแทนคุณพิงใช่ไหมคะฉันไม่ได้ระแวงคุณลือนะคุณพิงไม่ได้ระแวงแต่คุณพิงระวังค่ะนำเข้าใจคุณพิงดีนะคะก็คุณพิงถูกเลี้ยงมาอย่างผู้ดีนี่คะถ้าจะออกตัวหึงสามีก็กลัวว่าคนอื่นจะนินทาใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าลำนะคะลำเป็นแค่ลูกคนใช้ลำทำอะไรก็ไม่มีใครสนใจลำหรอกค่ะงั้นดำจะไปกับคุณอาแทนคุณพิงนะคะขอบใจมากนะดำที่ช่วยฉันทุกอย่างไม่เป็นไรเลยค่ะคุณพิงไม่ต้องห่วงเลยนะคะคุณพิงอ่ะไว้ใจคนไม่ผิดค่ะเดินทางนี้เลยครับคุณศาสีนี่เดียวก็ถึงแล้วโอ้โหสวยมากเลยค่ะคุณใช่ไหมเห็นไหมผมบอกแล้ว แล้วจุดที่เราจะถ่ายนี่มีตรงไหนบ้างคะคุณลือนี่ครับเดี๋ยวมาอธิบาย
พี่ลือครับเดี๋ยวผมไปขึ้นโดนดูเฟรมรอบๆนี้ก่อนแล้วกันนะครับได้ครับฝากถ่ายสต็อกเผื่อไว้เลยได้ครับครับไปตรงนู้นกันเลยเรียกคุณศาสีผมกล่าวว่าเดี๋ยวเราเปิดตัวรายการตรงนี้เลยนะครับพิธีกรเนี่ยเดินออกมาถือโปรดักต์ออกมาเลยนะครับแล้วก็ไปยืนตรงจุดนี้นะครับเพราะพระอาทิตย์เนี่ยมันขึ้นตรงนี้อ๋อตรงก็จะเห็นเป็นซิลูเอทเลยครับตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ตรงนี้เลยครับตรงนี้ตรงนี้เลยถ่ายให้ดูรูปนี้นะคะพี่ลำเธอจะถ่ายอะไรนักหนาอ๋อลำก็ถ่ายรูปวิวส่งไปให้คุณพิงภรรยาหุ่นอาดูไงคะเธอจะถ่ายวิวเธอก็ไปถ่ายตรงนู้นสิอย่ามากวนฉันนี่ฉันทำงานอยู่อ่ะคุณสัจฉีครับตรงนี้เลยครับใช่ค่ะตรงด้านหลังอยู่ตรงนี้เลยนะคะใช่ครับใช่ตรงนี้เลยครับยิงไปทางแนวนี้นะคะถูกต้องครับถูกต้องได้ค่ะได้ค่ะคุณลือคะแล้วตอนวันถ่ายจริงเนี่ยจะมีทีมงานมีแต่ผู้ชายใช่ไหมคะไม่ครับไม่ถ้าออกกองจริงเนี่ยมีทีมงานผู้หญิงหลายคนอยู่ครับแต่ว่าถ้าออกมาดูโลเนี่ยก็จะมาแต่ผู้ชายเพราะลุยกันได้เต็มที่สร้างภาพมากกว่าละมั้งก็แน่ละสิถึงเวลาเนี่ยก็หาผู้หญิงข้างหน้าได้นี่นานี่ลำเธอจะไปไหนกันไปคุณจะเสียกับผมว่าเดี๋ยวเราเดินมาดูข้างหน้ากันอีกนิดนึงค่ะคุณลือคะแล้วโรงแรมที่เราพักคืนนี้ไกลจากตรงนี้มากไหมคะไม่ไกลเลยครับเพราะว่าทีมงานผมเนี่ยต้องมาตั้งกองตั้งแต่เช้ามืดเพื่อถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าจุดชมวิวตรงนี้เนี่ยช่วงพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยเป็นอะไรที่ Amazing มากเลยเหมือนอยู่สวรรค์เลยครับจริงเหรอคะครับถ้าอย่างนั้นศศิขอมาดูด้วยได้ไหมคะได้สิครับดีเลยค่ะคุณศศิดีเลยค่ะคุณศศิคุณจะมาดูด้วยนะคะเพราะว่าคุณศศิเนี่ยควรจะได้เห็นสวรรค์ไว้ก่อนค่ะเผื่อว่าว่าตอนตายไปอะค่ะไม่ได้ขึ้นสวรรค์นี่ดำฉันบอกให้เธอไปไหนก็ไปไงก็ลำอยากถ่ายรูปตรงนี้ค่ะคุณอาและลำก็อยากถ่ายรูปกับคุณศาสิด้วยค่ะเนี่ยพอดีว่าลำมาเห็นวิวนะคะลำบ่อวิวตรงนี้สวยมากเลยค่ะนะคะเมื่อกี้ลำเนี่ยค่ะลำแฮนด์กล้องมาตรงนี้เนี่ยคุณอาลองดูสิคะเนี่ยมุมนี้ถ้าเกิดว่าคุณอาให้ทีมงานคุณอาเนี่ยจัดเหมือนเป็นดอกไม้ค่ะวางใกล้ๆคุณศศีตรงนี้โดยเฉพาะดอกไม้สีเหลืองนะคะเหมาะมากนี่เธอกำลังจินตนาการว่าฉันเหมาะกับดอกไม้สีเหลืองใช่ไหมเธอกำลังจะว่าฉันเป็นผู้หญิงดอกทองงั้นเหรอวิเราไม่ได้พูดเลยนะคะคุณศศีเรายังไม่ได้คิดแบบนั้นเลยค่ะถึงเธอไม่พูดตรงๆแต่ฉันก็ไม่ได้โง่ถึงขั้นดูไม่ออกหรอกนะฝากไปบอกภรรยาคุณลือด้วยละกันว่าคนสวยๆรวยๆอย่างฉันต้องมีผู้ชายมาจีบเยอะนะแล้วอีกอย่างฉันก็ไม่ลดตัวไปแย่งสามีคนอื่นหรอกคุณลือคะถ้าอย่างนั้นศศิขอตัวไปดูโลเคชั่นตรงนู้นก่อนดีกว่านะคะครับคิดว่าคุณลือคงจะยุ่งต้องดูแลเด็กเธอมานี่เลยโอ้ยเธอรออยู่แถวนี้เลยนะไม่ต้องไปไหนทำไมล่ะคะอ๋อคุณอาจะได้ไปจุดจีเยนั่นใช่ไหมล่ะฮะอย่าทำให้ฉันทนเธอไม่ไหวนะครับที่ฉันยอมให้เธอมาด้วยเนี่ยเพราะอยากให้คุณพิงสบายใจแต่ถ้าเธอจะพูดกับคุณศักดิ์ศรีไม่ดีแม้แต่คำเดียวนะฉันจะส่งเธอกลับกรุงเทพเดี๋ยวนี้เลยเอาสิคะส่งลำกลับกรุงเทพเลยค่ะเราจะได้บอกคุณพิงว่าคุณอาหาเรื่องไล่ลำเพื่อคุณอาจะได้พักที่โรงแรมกับยายศศีสองคนเอาเลยก็เอาสิถ้าอยากให้ครอบครัวฉันเนี่ยชิบหายก็ทำเลยที่ฉันต้องเอาใจคุณศศีเนี่ยไม่ใช่เพราะฉันอยากมีอะไรคุณศศิเนี่ยที่เธอคิดบ้าบอแต่เป็นเพราะตอนนี้บริษัทของฉันเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการเงินมีลูกค้าจ้างฉันถ่ายงานและโกงฉันไปหลายล้านจริงเหรอคะคุณอาฉันต้องเอาเงินคุณศศิเนี่ยมาสปอนเซอร์รายการเพื่อดูแลลูกน้องของฉันเพื่อดูแลบริษัทของฉันเพื่อซื้อข้าวให้เธอกินแต่ว่าคุณอาก็มีคุณพิงเป็นสปอนเซอร์อยู่แล้วไงคะถ้าฉันใช้เงินคุณพิงคนอื่นก็จะหาว่าฉันเกาะเมีย
อย่างที่เธอว่าฉันไงรำไม่รู้เนี่ยคะไม่รู้ก็รู้ไว้ซะที่เธอบอกว่าจะทำให้ฉันเห็นว่าเธอไม่ใช่เด็กแล้วถ้าเธอคิดได้แค่นี้ในสายตาฉันเธอก็เป็นแค่เด็กเอาแต่ใจไม่มีวันโตถ้าอีสระสีมันสำคัญขนาดนั้นเนี่ยก็สนุกอะสิเห็นรูปแล้วก็รีบมานะคะคุณพิงรีบมาแหกอกอิสระสีคุณอาจะได้เสียลูกค้าคนสำคัญไปแล้วคุณอาเนี่ยก็จะได้กอดคุณพิงแทนลำส่วนลำก็จะเป็นคนปลอบใจคุณอาเองค่ะให้นายสมภพซะหน่อยอุ๊ยแล้วใครอ่ะนี่ผมเคยสอนพี่ว่าไงฮะฝากไว้ก่อนเวลาเดินเนี่ยหัดมองทางบ้างไม่ใช่มองแต่ข้างหน้าพี่นี่ไม่เคยจำที่ผมสอนเลยใช่ไหมถือไว้ทำไมเธอพี่จำผมไม่ได้เหรองั้นพี่ดูหน้าผมใกล้ๆนะพี่จำได้ไหมจำได้ไหมนี่ในอำพลทำไมจะจำไม่ได้แต่ฉันแค่งงอ่ะก็น่าจะงงอ่ะเราไม่เจอกันตั้งยืมมือหน่อยนับหน่อยเวอร์ไม่เจอกันแค่8ปีเองโอ้โหจำได้ด้วยว่าเราไม่เจอกันตั้ง8ปีแสดงว่าผมคงจะเปลี่ยนไปจนพี่อึ้งเลยใช่ไหมส่วนพี่ก็ยังไม่สวยเหมือนเดิมปากเสียเสียงเดิมเลยคนที่ชอบแกล้งเธอเนี่ยไม่เปลี่ยนเลยเนาะก็ใช่นะสิโดยเฉพาะนิสัยปากเสียของน้องชายเธอนี่มันไม่เคยเปลี่ยนเลยพอเจอหน้าฉันนะก็บอกว่าฉันไม่สวยเหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยนี่ฉันเป็นพี่นะอายุมากกว่าด้วยที่กับเธอไม่เคยแกล้งเลยแต่กับฉันเนี่ยสรรหาเรื่องมาแกล้งให้ได้ตลอดน่ะนี่เอาจริงๆอ่ะพลเขาก็ไม่เคยแกล้งใครเลยนะอยู่กับคนอื่นเนี่ยกว่าจะพูดออกมาได้แต่ละคำยังกลัวน้ำลายจะไปกระเด็นใส่ใครเขาอ่ะแต่กับเธอเนี่ยทั้งแกล้งทั้งพูดแย่ไม่มีหยุดเลยทำให้คุณน้ำพิงผู้แสนสงบ
ต้องเสียอาการหลุดโวยวายทุกทีช่างแล้วพลกลับมาแต่เมื่อไหร่หรอเมื่อคืนตอนแรกอ่ะคุณพ่อโทรตามให้กลับมาช่วยงานแต่พลกลับบอกว่าไม่กลับจะอยู่ทำงานแล้วก็เรียนต่อจนจบปริญญาเอกเลยแต่ว่าอยู่ๆก็เปลี่ยนใจเฉยเลยอ่ะก็อย่างว่าเนาะน้องชายฉันใครบอกให้ทำอะไรก็ไม่ทำโดยเฉพาะกับคุณพ่อก็อย่างตอนงานแต่งฉันน่ะฉันส่งทั้งการ์ดทั้งตั๋วเครื่องบินไปให้ก็ไม่เห็นโผล่มาเลยโอเคถ้าเกิดไม่มานะก็น่าจะมีคำอวยพรมาบ้างอะแต่นี่ก็ไม่มีเธอก็ไปจัดการในพลเลยสิเห็นว่าทำอะไรอยู่ในครัวไปคิดบัญชีให้เต็มที่เลยนะฉันอนุญาตไม่ต้องรออนุญาตจ้ะฉันจัดการแน่โอเคไงหนูอ้วนเอะอะก็กินเอะอะก็กินนะพี่รู้ไหมว่าเสื้อตัวนี้ผมรักแค่ไหนอ่ะเพื่อนแค่เนี้ยยังไงก็ซักออกแล้วถ้ามันซักไม่ออกอ่ะพี่คือครบ100ปีเขาจะทำแบบนี้สักตัวนึงอ่ะหาซื้อไม่ได้แล้วอ่ะคือมันเป็นเสื้อที่มีคุณค่าทางจิตใจอ่ะเข้าใจป่ะเพื่อนแค่เนี้ยไม่เห็นจะต้องโกรธขนาดนี้เลยที่ตอนที่เธอเนี่ยไม่มางานแต่งของฉันน่ะคิดว่าฉันไม่โกรธหรอเสื้อผมมันไปเกี่ยวอะไรกับงานแต่งพี่ผมไม่มาพี่ก็แต่งอยู่ดีอ่ะแต่คือเสื้อผมถ้ามันซักไม่ออกผมใส่ต่อไม่ได้นะแล้วใครรับผิดชอบอ่ะฉันรับผิดชอบเองเดี๋ยวฉันเอาไปซักให้เองแค่นี้ยังก็ซักออกแน่นะแน่สิเดี๋ยวจะถอดเสื้อทำไมพี่บอกพี่จะเอาเสื้อไปซักให้ผมไงอุ้ยโอ๊ยทำไมต้องถอดตอนนี้ด้วยโหนี่กางเกงก็เลอะด้วยอ่ะเอ้ยนี่ไม่ต้องถอดจะถอดทำไมล่ะไม่ต้องถอดนี่พี่รู้ได้ไงว่ากางเกงผมไม่เลอะพี่นี่มันเลอะอยู่นะเฮ้ยหรือว่าพี่แอบมองกางเกงผมพี่นี่ป้าถึงกลางเหมือนกันนะเนี่ยนี่โอ้ยพี่บ้าเก็บแกล้งใช่ไหมเนี่ยไม่ได้แกล้งซึ่งพี่ก็เห็นว่าเสื้อผมมันเลอะจริงๆเนี่ยเห็นไหมแล้วไอ้เสื้อตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เสื้อร้อยปีคณะอะไรของเธอด้วยใช่ไหมไม่ได้เฮ้ยแต่ก็ถือว่าเป็นเสื้อที่มีคุณค่าเพราะผมใส่ตอนเรียนไงทำไมชอบแกล้งฉันเนี่ยฉันอายุมากกว่าเธอนะช่วยเคารพฉันหน่อยฉันเป็นพี่เธอโอเคขอโทษจริงๆจะว่าไปผมก็แค่หาเรื่องถอดเสื้อต่อหน้าพี่เท่านั้นแหละก็จะมาถอดทำไมอ้าวพี่จะได้เห็นไงว่าผมเนี่ยไม่ใช่หมูอ้วนแล้วถึงเธอจะไม่อ้วนเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ฉันก็จะเรียกเธอว่าไอ้หมูอ้วนอยู่ดีอ้วนอ้วนเฮ้ยหมูอ้วนเป็นไงบ้างจัดการสำเร็จไหมก็เกือบจะเกิดสงครามแล้วล่ะกลับแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวฉันนี่ไปไหนอะเพิ่งมาเองก็ตอนแรกฉันตั้งใจว่าจะมาคุยกับเธอเพื่อให้ลืมเรื่องคุณเหลือบคุณสาสีแต่ตอนนี้ฉันว่าฉันกลับบ้านไปคุยกับคุณนุ่มดีกว่ากลับก่อนนะเดี๋ยวเมื่อกี้เธอว่าอะไรนะคุณลือกับยายสาสีทำไมไม่มีอะไรไม่มีได้ยังไงก็เธอเพิ่งพูดเมื่อกี้นี่อ่ะทำไมคุณลือกับยายสัตว์สีทำไมอย่าบอกนะว่าสองคนนั้นเขามีอะไรกันไม่มีไม่มีจริงๆคุณลือกับคุณสัตว์สีเขาไปดูโลเคชั่นที่ต่างจังหวัดด้วยกันแต่ว่าฉันให้ลำไปด้วยนะลำคงไม่ปล่อยให้มีอะไรเกิดขึ้นหรอกในห้องเก็บของอ่ะพี่ตีเห็นไอ้
กล่องหนังสือการ์ตูนมั้ยมันจะประมาณเนี้ยอยู่ในห้องนอนอ่ะอย่าบอกนะว่าทิ้งไปแล้วเก็บไว้อยู่ป่ะไม่ได้ทิ้งอย่าเออรู้นะมันเป็นสมบัติล้ำค่าของเธออ่ะพี่เอาไปเก็บไว้ในห้องทำงานเดี๋ยวไปหยิบให้นะไม่ต้องเดี๋ยวบีบไปเชิญไปรื้อที่ตามสบายเลยจ้ะอยากอ่านเล่มไหนก็เชิญเลยพี่นัดเพื่อนไว้ไปก่อนนะมาขอก่อนหน่อยพี่ดีใจนะที่คนกลับมาอยู่กับพี่อ่ะก็เรามีแค่สองคนนี่มาหาพี่แล้วมาหาใครใครบอกว่าเรามีกันแค่สองคนเรายังมีคุณพ่ออีกคนนะนัดเพื่อนไว้ใช่ไหมโอเคไปก่อนไปไปพี่ตีอะไรกะมีอะไรจะถามว่าสามีพี่พิงเขาเป็นคนยังไงลำอุตส่าห์ส่งรูปให้คุณพิงนะคะลำคิดว่าคุณพิงจะรีบมาซะอีกโอเคค่ะไม่มาก็ไม่มาคุณพิงทำงานไปเถอะค่ะเดี๋ยวลำจะดูแลคุณอาเองแค่นี้นะคะลำจะไปไหนอ่ะเราจะไปนั่งกินข้าวกับพวกพี่โต๊ะนู้นนะคะแล้วเธอจะไปนั่งนู่นทำไมล่ะก็ลำไม่อยากรบกวนนี่คะคุณอาจะได้นั่งกินข้าวกับคุณสัตว์สีแล้วก็คุยเรื่องงานด้วยไงคะพี่พี่คะครับลำขอนั่งด้วยคนได้ไหมคะเชิญเลยครับผมให้เหยียบไปของลำนั่งนี่จ้ะขอบคุณค่ะโอ้สั่งอะไรกันมาคะเนี่ยโต๊ะพี่เนี่ยมีแต่อาหารเผ็ดๆทั้งนั้นเลยว่าแต่น้องลำเนี่ยทานเผ็ดได้ไหมครับโอ้ยของเผ็ดนี่ลำชอบมากเลยค่ะโอ้พี่ก็ชอบเหมือนกัน อยากกินอะไรครับน้องลำเดี๋ยวพี่ตักให้แต่ว่าลำไม่เห็นมีน้ำเลยโอ้เดี๋ยวพี่จัดให้ครับโอ้มึงนี่ตัวแข็งเลยนะยิ้มยิ้มคุณลือคะอะไรนะครับลองทานนี่ดูสิคะอร่อยนะคะโอ้ขอบคุณมากครับว่าพิงคิดผิดแล้วล่ะที่ส่งรำมากับผมอ่ะเขาไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยนะไปนู่นดีด้ากับทีมงานผู้ชายของผมเอ้าแล้วเขาไม่ได้อยู่กับคุณเหรอคะอ๋อเปล่าจ้ะก็ทานข้าวเสร็จก็เข้าโรงแรมเลยตอนนี้ผมเข้าห้องแล้วนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ผมอยู่คนเดียวเห็นไหมอ่ะดูนี่ดูนี่นี่ห้องน้ำเห็นไหมผมอยู่คนเดียวนะไม่มีใครอยู่เห็นไหมครับว่าผมอยู่คนเดียวเห็นแล้วค่ะพอได้แล้วไม่ต้องถ่ายเห็นทุกซอกทุกมุมขนาดนั้นก็ได้โอ้ไม่ได้เลยผมต้องรีบเปิดให้เพลงดูก่อนที่รำเขาจะโทรไปฟ้องอะไรมั่วๆให้คุณระแวงผมอีกแล้วนี่ห้องรำอยู่ไหนอะคะอยู่ใกล้ๆกับห้องคุณหรือเปล่าก็อยู่ห้องข้างๆนี่แหละครับงั้นก่อนนอนเนี่ยคุณก็แวะไปดูรำหน่อยละกันนะคะรำเป็นผู้หญิงนอนอยู่คนเดียวเนี่ยมันอันตรายเหมือนกันนะคะเนาะโอ้ยรำเขาเก่งไม่ต้องห่วงเขาหรอกพิงรู้นะคะว่าคุณเนี่ยก็เป็นห่วงรำเหมือนกันอาหลานนี่เหมือนกันเลยปากแข็งเหมือนกันโอเคโอเคเดี๋ยวผมไปดูดูเสร็จแล้วผมเข้านอนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำงานแต่เช้ามืดโอเคงั้นคุณรีบไปนอนนะคะแล้วก็อย่าลืมแวะไปหารำด้วยนะโอเคครับคุณนายนะจ๊ะคุณนายค่ะThank you.
ำรำรำรำเขาไม่ได้อยู่ที่ห้องหรอคะอ้าวแล้วเขาไปไหนล่ะครับเมื่อกี้สัสสิเห็นเขานั่งอยู่กับทีมงานข้างล่างนะคะสัสสิเขาเพิ่งไปดื่มมาค่ะเห็นรำเขาสนุกใหญ่เลยนะคะพับอยู่ไหนครับจุ๊บเฮ้ยไอ้พี่โอ้ตายแล้วหมดช็อตหมดช็อตนู่นหมดช็อตหมดช็อตหมดช็อตแก้วนี้ไม่ได้หรอวะไม่ได้แก้วนี้พี่ต้องแก้วนี้พี่หมดช็อตนะคะหมดจ้ามามาเอาสองมาเปล่ายิงจุ๊บอีกทียิงจุ๊บโอ้ยอ๋อแม่ว้าวหมดช็อตเลยครับลำขอเมาน้ำเปล่าดีกว่าค่ะโหเมื่อกี้พี่ก็กินไปแล้วว่าสักหน่อยนะเนาะพวกเราอนุญาตให้พวกมึงพาน้องกูมากินเหล้าฮะทำขึ้นไม่นอนคุณอาลำกำลังสนุกเลยนะคะเราไม่ไปอ่ะจะกินต่อพอเลยป่ะคุณอาปล่อยลำเหรอไปเดี๋ยวนี้คุณอาปล่อยลำนี่ดูสภาพตัวเองสิเคยกินเหล้าด้วยเหรอถึงกระดกขวดแก้วอย่างนั้นน่ะจะไปไหนลำจะไปกินเหล้าพวกพี่เขาไม่ได้ไม่นี่ลำอย่าทำตัวแบบนี้สิโอ้ยหยุดเดี๋ยวนี้ลำคุณลำอยากเมาลำอยากกินเหล้าคุณอาอย่ามายุ่งกับลำได้ไหมเนี่ยลำอย่าคุณอาปล่อยลำลำหยุดเดี๋ยวนี้ปล่อยลำไม่ปล่อยลำใช่ไหมโอ้ยลำเธอเป็นบ้าอะไรเนี่ยก็ลำบอกแล้วไงว่าลำอยากเมาลำอยากไปกินเหล้าอยากเมาอยากเมามากใช่ไหมโอ้ยคุณอาโอ้ยคุณอาจะทำอะไรดีคะคุณอาโอ้ยคุณอาสาดน้ำให้เธอมีสติไงโอ้คุณอามีสติยังมีสติยังมีสติก็ดีแล้วแล้วใครสอนให้เธอไปกินเหล้ากับผู้ชายแบบนี้ฮะพวกคุณอาบอกว่าไม่ให้ลำอยู่ใกล้คุณอาไม่ใช่หรอคะลำก็เลยไปกินกับพวกพี่เขาไงคะทำไมอะคุณอาลำทำอะไรของลำลำก็ผิดไปหมดเลยใช่ไหมคะลำเธอจะทำอะไรก็ได้แต่อย่าทำแบบนี้ไม่งั้นจะโดนยิ่งกว่านี้เข้าใจป่ะเข้าใจค่ะเข้าใจแล้วตอนนี้ร้องหนาวฉันคิดว่าจะตายร้องทำอะไรร้องร้องหนาวนี่ร้องนี่ตัวฉันเปลี่ยนหมดแล้วปล่อยเราขอก่อนหน่อยนะคะดีละอ้าวคุณศาสีมาทำอะไรครับเนี่ยเธอว่าฉันนอนไม่ค่อยหลับอ่ะก็เลยกะจะลงมาหาอะไรดื่มนิดนึงอ๋อครับผมแล้วคุณลือกับลำนำล่ะเมื่อกี้เห็นคุณลือบอกว่าลงมาตามลำนำพี่ลือเพิ่งพาน้องลำออกไปสักพักอะครับคือพี่ลือเขาโกรธพวกเราอะครับที่เห็นน้องลำเขาดื่มเหล้าก็เลยพากันออกไปอ่ะครับแต่ว่าตั้งแต่พวกเรามาเที่ยวเนี่ยน้องลำเพิ่งจะดื่มไปแค่แก้วเดียวเองนะครับก่อนที่พี่ลือจะมาครับใช่ไหมพวกเราใช่ใช่ครับรอไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นพี่ดื่มด้วยแล้วกันอ้าวยินดีเลยครับเชิญเลยครับต้องลุกน้องขอแก้วใบเฮ้ยแล้วแก้วเมื่อกี้ได้ยังเร็วๆเลยสักครู่นะครับเอามาคือกูต้องสั่งให้มึงตลอดเลยเหรอห้ามลำทำอะไรปล่อยลำที่ตัวฉันเปียกหมดแล้วฉันบอกให้ปล่อย
ลำก็หนาวนะคะขอบคุณอาเลยนะคะลำที่ฉันบอกให้ปล่อยขอบคุณอาเล็กนักนะคะลำปล่อยเดี๋ยวนี้ฉันบอกให้ปล่อยทำไมลำปล่อยลำฉันบอกให้ปล่อยปล่อยเดี๋ยวนี้เกลียดลำนักหนาถ้าคุณอาเกลียดลำก็อย่ามายุ่งกับลำสิคะปล่อยลำไปเลยทิ้งลำไว้เลยใช่สิถ้ามันเป็นตัวปัญหาดิลำมันทำอะไรก็ผิดไปหมดทุกอย่างถ้าลำตายไปอาคุณจะมีความสุขมากกว่านี้ก็ปล่อยให้ลำไปตายไปเลยดีกว่าค่ะถ้าลำหนาวตายอย่างนี้แหละนี่หยุดพูดอะไรเลยเถอะปิดน้ำแล้วเปลี่ยนชุดนอนซะลำไม่ปิดลำไม่ไปด้วยไม่ตายคุณอาคุณอาจะทำอะไรเนี่ยเคยเกลียดเธอที่ฉันว่าเธอเพราะฉันเป็นห่วงเพราะฉันเห็นเธอเหมือนน้องสาวถ้าน้องสาวฉันทำอะไรไม่ดีฉันก็ต้องดุต้องว่าเข้าใจป่ะงั้นเปลี่ยนชุดแล้วรีบนอนซะเราไม่ได้อยากเป็นแค่น้องสาวนี่คะเธอพูดอะไรของเธอกำลังบอกว่าเราไม่ได้อยากเป็นแค่น้องสาวดำอยากเป็นมากกว่านั้นถ้าเมามากก็รีบนอนซะเราไม่ได้รับคุณอาแบบพี่ชายหรือว่าแบบเด็กรับผู้ปกครองนะคะเรารักคุณอามากกว่านั้นเราถึงคอยบอกคุณอาไงคะว่าตอนนี้เราไม่ใช่เด็กอีกแล้วเราเป็นผู้หญิงคนนึงที่เรามีทุกอย่างเหมือนคุณพิงมีถ้าคุณอาไม่เชื่อมาลองดูสิคะเธอเป็นบ้าอะไรเนี่ยคุณอาลอยได้ยังไงเธอทำบ้าอะไรเนี่ยนี่เธอรู้ตัวหรือเปล่าใช่สิคะเรามันบ้าบ้าที่รักคุณอาไงคะทั้งที่รู้ว่าคุณอาไม่มีวันรักเราเพราะว่าเราเป็นลูกคนใช้ต่อให้เราเป็นผู้หญิงเราก็ไม่มีอะไรเหมือนคุณพิงทำสู้คุณพิงไม่ได้เพราะว่าคุณพิงเป็นลูกคนรวยเธอพูดอะไรอ่ะเรารักคุณอานะคะคุณอาเราก็รักคุณอามานานมากแล้วต่อให้คุณอาไม่เคยเห็นลำอยู่ในสายตาลำก็ยังรักคุณอานะคะคุณอาพอได้แล้ว
ที่เธอเมามากจนพูดจาเพ้อเจ้อไปหมดแล้วหยุดพูดแบบนี้ฉันจะถือว่าคืนนี้ฉันไม่ได้ยินอะไรเธอพูดเพราะเธอเมาเธอไม่มีสติคุณอาไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเราจะไม่พูดอะไรแบบนี้อีกแล้วเพราะว่าเรากำลังจะตัดใจแล้วคุณอาเรากำลังจะเลิกรักคุณอาจะไม่ยุ่งกับคุณอาอีกแล้วเราจะไปมีชีวิตที่ดีกว่าเราจะไปหาผู้ชายที่ดีกว่าคุณอาคุณอาขอให้หนูเถอะลำจะไปมีชีวิตที่ดีกว่าลำจะไปหาผู้ชายที่ดีกว่าคุณอาคุณอาขอให้หนูเถอะคุณอาขอให้ดูลำจะต้องหาผู้ชายที่ดีกว่าคุณอาฮัลโหลว่าไงคะคุณพิงค์พอดีว่าเมื่อกี้ลำไปอาบน้ำนะคะก็เลยไม่ได้รับสายคุณพิงค์นะคะคุณพิงค์มีอะไรหรือเปล่าคะดำเป็นยังไงบ้างนอนคนเดียวนี่โอเคไหมอ๋อก็ดีค่ะแค่แอร์เย็นนิดหน่อยนะคะแต่คุณพิงค์ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะตอนนี้ตามรู้สึกตุ่นขึ้นเยอะเลยค่ะอุ่นจนร้อนไปทั้งตัวแล้วค่ะแล้วคุณลือได้แวะไปหารำหรือเปล่ามาค่ะแต่ว่ากลับไปแล้วล่ะค่ะคุณพิงกลัวว่าคุณอาออกจากห้องรำแล้วจะแวะไปหายายเสือสีเหรอคะคุณพิงไม่ต้องกลัวหรอกนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ลำได้พูดบางอย่างให้คุณอาได้คิดนะคะดำมั่นใจว่าคุณอาไม่มีกระจิตกระใจจะไปหายาสัตว์สีหรอกค่ะ
รำพูดอะไรกับคุณลือเหรอรำก็แค่พูดในสิ่งที่รำคิดไปตรงๆเท่านั้นเองล่ะค่ะคุณพิงไปนอนเถอะนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวรำจะดูแลคุณอาเองคุณพิงไว้ใจคนไม่ผิดหรอกนะคะขอบใจมากนะรำฉันเอาไว้ใจรำเสมอก่อนนอนก็ปิดประตูให้เรียบร้อยนะค่ะคุณพิงขอบคุณมากเลยนะคะคุณพิงแค่นี้นะคะ Good night ค่ะจ้ะ Good night จ้ะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะคุณพิงห่วงตัวเองเถอะค่ะเพราะว่าต่อไปเนี้ยดำจะไม่ใช่ฝ่ายที่เข้าไปกอดคุณอาแต่จะเป็นคุณอาที่เข้ามากอดดำแทนไม่อยากเป็นแค่น้องสาวลำถึงคอยบอกคุณอาไงคะว่าตอนนี้ลำไม่ใช่เด็กอีกแล้วถ้าคุณอาไม่เชื่อมาลองดูสิคะเธอเป็นบ้าอะไรเนี่ยGood morning ค่ะคุณลืออ้าว Good morning ครับเป็นยังไงบ้างคะได้ไปถ่ายรูปหมอกตอนเช้ามาหรือยังคะเรียบร้อยเลยครับนี่ผมเพิ่งกลับมาดื่มกาแฟได้ไม่นานเองโอ้เสียดายจังเลยสสิตั้งใจนะคะว่าจะไปกับคุณลือแต่ว่าเมื่อคืนนั้นดื่มไปหลายแก้วไปหน่อยค่ะลุกไม่ขึ้นเลยจริงๆขนาดนาฬิกาปลุกตั้งยังไม่ได้ยินเลยนะคะแล้วเป็นไงคะสวยแบบที่พนักงานเขาบอกจริงหรือเปล่าคะโอ้สวยมากตอนนี้ผมก็ถ่ายเก็บไว้หมดแล้วเผื่อว่าวันที่มาถ่ายรายการจริงไม่เจอหมอกนี่เราก็ใช้สต็อกฟุตเทจได้ครั้งหน้านะคะจะสิสัญญาเลยว่าจะไม่ดื่มก่อนวันทำงานอีกแล้วจริงอ่ะตอนนี้คุณลือจะขึ้นไปนอนต่อไหมคะอ๋อไม่แล้วเดี๋ยวผมขอไปดูโลกับทีมงานอีกนิดนึงแล้วก็เตรียมตัวกลับกรุงเทพเลยแล้วลำนำอะคะเป็นยังไงบ้างไม่รู้เลยครับสงสัยจะยังหลับอยู่เห็นเมื่อคืนเขาเมามากเนี่ยเมามากเลยเหรอคะก็เมาขนาดขึ้นห้องแล้วพูดไม่รู้เรื่องเลยโอ้ถ้าแม่รำเขารู้ว่าผมพาลูกสาวเข้ามาแล้วปล่อยให้กินเหล้าขนาดนี้นี่ผมเสียผู้ใหญ่แน่เลยเมาขนาดพูดไม่รู้เรื่องครับแสดงว่ารำนี่เขาน่าจะคออ่อนมากเลยนะคะเพราะว่าสสิได้คุยกับพนักงานก่อนจะกลับนะคะเขาบอกว่าเมื่อคืนก่อนมาเที่ยวเนี่ยรำเขาไม่ได้ดื่มเลยนะคะเขาเพิ่งได้ดื่มแก้วแรกแก้วเดียวตอนที่คุณลือไปนั่นแหละค่ะเมื่อคืนนำดื่มเหล้าแก้วเดียวนะครับพูดอะไรแบบนี้อีกแล้วเพราะว่าเรากำลังจะตัดใจแล้วคุณอาเรากำลังจะเลิกแล้วคุณอาเราจะไม่มีชีวิตที่ดีกว่าเราจะไปหาผู้ชายดีกว่าคุณอาพิงนี่คุณอยู่ไหนอะพิงอยู่ที่บริษัทค่ะแล้วคุณล่ะคะกำลังจะกลับหรือยังนี่กำลังจะกลับครับ
คุณอยากได้อะไรไหมเดี๋ยวผมซื้อไปให้เอาขนมฝากคุณแม่ไหมไม่เป็นไรค่ะตอนนี้คุณหมอนะคะบอกให้คุณแม่เนี่ยควบคุมปริมาณน้ำตาลด้วยไม่ต้องซื้ออะไรมานะคะแต่ว่าคุณลองถามดำดูก็ได้ค่ะเผื่อว่าเขาจะอยากซื้อไปฝากคุณนุ่มคุณนี่ก็ห่วงแต่ยายดำนะเอางี้ถ้าผมถึงกรุงเทพแล้วผมแวะไปหาที่ออฟฟิศดีกว่าเผื่อออกไปทานกันข้างนอกเราไม่ได้ทานข้าวนอกบ้านกันนานมากแล้วนะโอเคแล้วเจอกันนะครับค่ะคุณอาจะพาคุณพิงไปทานข้าวเหรอคะเธอมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยลำก็มาตั้งนานแล้วไงคะทำไมคุณอาจะต้องตกใจขนาดนี้ด้วยคะไม่มีอะไรหรอกแล้วนี่เธอล่ะเป็นยังไงบ้างลำเหรอคะคือลำก็รู้สึกมึนๆหัวนะคะลุงยิ้มเมื่อคืนลำไม่น่าดื่มไปเยอะเลยอะค่ะสสิได้คุยกับพนักงานก่อนจะกลับนะคะเขาบอกว่าเมื่อคืนก่อนมาเที่ยวเนี่ยลำเขาไม่ได้ดื่มเลยนะคะเขาเพิ่งได้ดื่มแก้วแรกแก้วเดียวตอนที่คุณลือไปนั่นแหละค่ะไอ้ที่เธอบอกว่าเยอะเนี่ยสรุปเธอดื่มไปกี่แก้วอุ้ยลำจำไม่ได้หรอกค่ะว่าดื่มไปแก้วค่ะขนาดกลับมาที่ห้องยังไงลำยังจำไม่ได้เลยนะคะเธอจำไม่ได้เหรอว่าฉันเป็นคนลากเธอกลับมาคุณอาเป็นคนลากลำกลับมาเหรอคะใช่นี่เธอจำอะไรไม่ได้เลยเหรอจำไม่ได้เลยค่ะอ๋อลำรู้แต่ว่าลำมาตื่นมาตอนตีสามเพราะว่าลำหนาวอะค่ะลำก็เลยลุกขึ้นมาปิดแอร์แล้วลำก็เห็นว่าตัวเองอ่ะผมเสื้อผ้ากางเกงทั้งตัวเปียกไปหมดเลยค่ะคุณอาทำเสื้อผ้าลำเปียกเหรอคะเออถ้าจำไม่ได้ก็ช่างมันเถอะเอาคีย์การ์ดมาจะได้เช็คเอาท์แล้วก็รีบกลับกรุงเทพคะโอ๊ยทำอะไรอ่ะอะไรล่ะคะคุณอาลำไม่ได้ตั้งใจนะคะก็ลำเรียกคุณอาแล้วคุณอาก็หยุดแล้วก็มาชนลำแล้วก็ดึงลำไปกอดอย่างเงี้ยแล้วนี่ทำไมคุณอาต้องทำท่าแบบรังเกียจลำขนาดนี้ด้วยคะเอาเป็นว่าเดินให้ระวังหน่อยแล้วกันแล้วถ้าไม่จำเป็นอ่ะเธอไม่ต้องมาอยู่ใกล้ฉันขนาดนี้เช็คเอาท์ครับว่าไงโทรมามีเลสจ๊ะฉันมีสองเรื่องจ้ะเรื่องแรกอาทิตย์หน้าคุณลือว่างไหมฉันจะชวนคุณลือมาที่รีสอร์ทริมทะเลของบริษัทฉันที่เรโนเวทใหม่เพิ่งเสร็จอ่ะอยากให้คุณลือมาทำรายการเรียกลูกค้าให้หน่อยอ่ะแต่ที่สำคัญเธอต้องไปด้วยนะเพราะฉันจะชวนพลไปด้วยจะได้ไปฉลองที่พลกลับมากันอืมโอเคแต่ถ้าฉันจำไม่ผิดเนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้นี่คุณลือเขาว่างนะแต่ว่าฉันจะลองถามอีกทีแล้วกันแล้วอีกเรื่องนึงล่ะเรื่องอะไรอย่าลืมลดราคาให้พลด้วยนะเดี๋ยวลดราคาค่าอะไรอ่ะสนใจแบบไหนดีครับคุณลูกค้าจะแบบมาค่าหรือว่าสปอร์ตดีครับผมขอดูรายละเอียดคันนี้หน่อยได้ครับรถรุ่นนี้ไม่เหมาะกับคนระดับอย่างเธอหรอกสวัสดีครับคุณน้ำพิงลูกค้าคนนี้ฉันดูแลเองไปทำงานเถอะจ้ะได้ครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับ
ี่มั่นใจหรอว่าพี่ดูแลผมได้ได้สิก็เธอเป็นลูกค้าโชว์รูมฉันนี่โอเคผมสนใจรุ่นนี้พี่เปิดประตูให้ผมดูหน่อยนี่ให้มันนิดหน่อยเอาหน้าที่ดูแลลูกค้าก็คือทำตามที่ลูกค้าต้องการนี่ถ้าเป็นโชว์รูมอื่นนะเข้าไปเขาก็เสิร์ฟน้ำแล้วโชว์รูมนี้ไม่มีสักแก้วเลย คอแห้งหมดแล้วเนี่ยสรุปว่าเธอตั้งใจจะมาดูรถหรือว่าจะมากวนประสาทฉันกันแน่ฮะกวนประสาทใช่ไหมเนี่ยดูสิมาดูรถงั้นผมจะถามรายละเอียดหรอก็บอกแล้วไงว่าคันนี้มันไม่เหมาะกับคนอย่างเธออย่างเธอเนี่ยต้องคันนู้นนู้นโอ้โหไม่มีเงินซื้อหรอกพี่คันแบบนี้โอ้โหอย่ามาพูดเลยว่าไม่มีเงินระดับลูกคุณจรินเนี่ยนะรถผมซื้อเองได้ไม่ต้องใช้เงินคนอื่นคุณจรินเนี่ยเขาก็เป็นพ่อเธอนะเขาไม่ใช่คนอื่นสักหน่อยแล้วพี่ขับรถรุ่นไหนอ่ะถามทำไมอ่ะก็เผื่อผมอยากจะขับรถรุ่นเดียวกับพี่บ้างไงรถคันที่ฉันขับเนี่ยมันไม่มีอยู่ในโชว์รูมแล้วพี่ขับรถมาหรือเปล่าคุณอาเป็นอะไรหรือเปล่าคะลำเห็นคุณอาเงียบไปตั้งแต่โรงแรมจนตอนนี้ถึงกรุงเทพแล้วนะคะเนี่ยฉันขับรถอยู่ปกติคุณอาขับรถก็พูดได้บ่นได้นี่ค่ะแต่วันนี้ฉันไม่มีอะไรจะพูดคุณอาค่ะคุณอาจะไปบริษัทคุณพีใช่ไหมคะงั้นลำขอไปด้วยคนนะคะลำเรียนจบแล้วค่ะลำอยากจะไปขอไปสมัครที่บริษัทของคุณพิงนะคะเธอไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวฉันจะแวะไปส่งที่บ้านนะคะลำขอไปด้วยนะคะลำสัญญาเลยค่ะว่าลำจะไม่กวนประสาทคุณอาเลยค่ะนะคะลำอยากรู้ว่าที่บริษัทคุณพิงมีงานอะไรให้ลำทำบ้างคะเธอก็เข้าไปดูในเน็ตสิบริษัทคุณพิงเขามีเว็บไซต์อยู่แล้วลำรู้ค่ะแต่ว่าลำอ่ะฉันบอกว่าไม่ต้องไปฉันจะไปทานข้าวคุณพิงสองคนสามีภรรยาไม่อยากให้คนอื่นมายุ่งฉันรำคาญลำขอโทษค่ะลำผิดเองอะค่ะคุณอาไม่ต้องไปส่งลำนะคะปล่อยลำลงข้างทางนี่แหละค่ะเดี๋ยวลำกลับบ้านเองระบบเครื่องดีพวงมาลัยนิ่มไหนลองเลี้ยวสิเฮ้ยอีกคนอีกคนหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวรถก็ชนหรอกโหไม่โดนหรอกหน้าผมเห็นว่าไม่มีรถหลังตามมาลองขับรถฉันจนพอใจหรือยังถ้าพอใจแล้วเนี่ยช่วยยูเทิร์นข้างหน้าเนี่ยกลับโชว์รูมหน่อยไม่เชื่อตัวเองเลยอะนอกจากจะพาเธอมาดูรถฉันแล้วเนี่ยจะเอากุญแจให้เธอขับอีกเอานะพี่ไม่ต้องบ่นหรอกพี่ไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกที่เคลิ้มไปกับคำพูดผมนะ ผู้หญิงคนอื่นเขาก็เป็นเข้าใจผิดแล้วจ้ะฉันไม่ได้เคลิ้มไปกับคำพูดของเธอเลย ที่ฉันให้เธอลองขับเนี่ยเพราะว่าฉันจะได้ตัดความรำคาญใช่ไหมพอเธอขับเสร็จเดี๋ยวก็จะได้กลับไปไงโหนี่รำคาญผมขนาดนั้นเลยเหรอเธอทำหน้าจ่อยทำไมอ่ะเธอจ่อยจริงๆเหรอ
พี่เห็นผมไม่มีความรู้สึกขนาดนั้นเลยเหรอรู้สึกจริงเหรอคือฉันก็ไม่ได้รำคาญอะไรหรอกถ้าไม่นับว่าเธอชอบแกล้งฉันนะฉันว่าเธอก็เป็นน้องชายที่น่ารักคนนึงฉันจำได้เลยตอนเด็กๆอ่ะเวลาที่ละตีมีปัญหาอะไรเธอนั่นแหละที่มีคนมาคอยปกป้องตลอดเลยถึงแม้ว่าตอนนั้นเธอจะตัวอ้วนกลมบวนกลบเป็นโอ้ยเจ็บนะหายจ่อยแล้วเหรอเฮ้ไม่หายจนกว่าพี่จะเลี้ยงข้าวผมก่อนยังไงแกล้งฉันจริงๆด้วยอ่ะพี่เป็นไรหรือเปล่าพี่ขอโทษรถมันออกมาจากซอยไว้อ่ะไม่เป็นไรนี่เราชนเขาหรือเปล่าวะผมว่าเราน่าจะเบรกทันนะแล้วก็เราก็ไม่ผิดด้วยเดี๋ยวผมลงไปดูเองไม่เป็นไรเธออยู่นี่แหละเดี๋ยวฉันจัดการเองเป็นอะไรหรือเปล่าคะขับชนรถผมจะเป็นรอยขนาดเนี้ยคุณจะรับผิดชอบยังไงเนี่ยฮัลโหลครับคุณตำรวจผมมีอุบัติเหตุตรงถนนเส้นรามินทาครับครับตามพิกัดนี้เลยครับครับเดี๋ยวนะคะแต่นี่รอยอันนี้ครับมันเหมือนรอยชนเก่าเลยนะคะนี่คุณอย่ามาพูดมั่วๆนะคุณเป็นช่างเหรอถึงได้ดูออกว่าไหนรอยเก่าไหนรอยใหม่อ่ะฉันไม่ได้พูดมั่วนะคะถึงฉันไม่ได้เป็นช่างแต่ฉันทำงานเกี่ยวกับรถมาหลายปีค่ะก็เลยพอจะดูออกนี่ถ้าคุณพูดแบบนี้หมายความว่าคุณจะไม่รับผิดชอบใช่ไหมเนี่ยแต่ว่ารถฉันมาทางตรงนะคะยังไงก็ไม่ผิดค่ะเฮ้ยถ้าพูดแบบนี้เรื่องคงไม่จบอดีเนี่ยพี่พิงผมจัดการเองไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอครับเดี๋ยวพี่ตำรวจดูกล้องนี้แล้วกันนะครับติดไว้ในรถกล้องบันทึกทุกอย่างไว้ชัดเจนว่าใครขับรถออกมาตัดหน้ายังไงบ้างพี่วันหลังถ้าเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ไม่ต้องลงมารอในรถรอจนตำรวจเข้ามาแล้วเอากล้องให้เขาดูโอ้ครับพี่ยังทำเก่งโอเคครับผมเห็นเหตุการณ์หมดแล้วครับยังไงเนี่ยผมขออนุญาตดูใบขับขี่ของคุณทั้งสองคนด้วยนะครับอัมพลเพชรยศนามสกุลเดียวกับท่านจรินเพชรยศเลยนะครับเป็นลูกหลานคนใหญ่คนโตแบบนี้อย่างนี้งานนี้ผมก็ต้องเป็นคนผิดอ่ะดิเฮ้ยพี่เดี๋ยวไม่ต้องกลัวคือที่ผมเอากล้องให้คุณตำรวจเขาดูเนี่ยเพื่อให้เขาตัดสินในสิ่งที่ผมทำไม่ใช่เพราะตัดสินผมเพราะนามสกุลร้านยังอยู่จริงๆด้วยนี่พี่มองอะไรผมนักหนาหรือว่าผมหล่อขึ้นจนละสายตาไม่ได้เลยไงไม่ใช่ฉันแค่รู้สึกว่าเธอเนี่ยโตขึ้นเยอะเลยว้าคือไอการที่ผมช่วยพี่เมื่อกี้นี่คือทำให้ผมดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเลยเหรอสงสัยผมคงจะดูเท่มากจริงๆเมื่อกี้โอ๊ยนี่ฉันไม่น่าพูดชมเธอเลยจริงๆอะเอานะคนเราก็คิดยังไงก็พูดอย่างนั้นแหละไอ้กินข้าวฮัลโหลอยู่ที่โชว์รูมของพิงแล้วเหรอคะพิงออกมาข้างนอกนะคะงั้นเดี๋ยวจะรีบกลับไปหานะคะไปกันค่ะนี่ฉันไม่กินข้าวกับเธอเลยไม่ได้แล้ว
ลูกค้ามาเหรอใช่ลูกค้าคุณลือสามีฉันนี่ๆเนี่ยถ้าหิวอ่ะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินแถวโชว์รูมฉันละกันเธอจะได้เจอคุณลือด้วยยังไม่เคยเจอกันเลยนี่นะจะได้รู้จักกันเอาไว้ไปลูกไปทางนี้ที่นี่มีตำแหน่งอะไรบ้างอะคะก็มีเซลล์แล้วก็มีที่ว่างอยู่รอบกลางเลยบัญชีแล้วถ้าเกิดเป็นเซลล์ต้องทำอะไรบ้างคะจริงก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนแบบน่าจะพูดเก่งน่าจะเหมาะกับเซลล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะคุณลือพิงก็นานไหมคะจริงๆแล้วแป๊บเดียวแหละแต่รู้สึกมันนานมากเลยนี่ผมไปมาแค่คืนเดียวทำไมมันคิดถึงขนาดนี้โอ้พอแล้วทำไมอ่ะอายคนอื่นเขาไม่ต้องอายหรอกอายสิแล้วก็มันคิดถึงสวัสดีค่ะคุณพิงอ้าวลำมาด้วยเหรอค่ะตอนแรกคุณอาก็จะส่งกลับบ้านละค่ะแต่ว่าลำขอมาด้วยนะคะงั้นก็ดีเลยไปทานข้าวด้วยกันหลายคนสนุกดีคุณลือคะนี่อัมพลค่ะเป็นน้องชายของราตรีพี่พิงเคยเล่าให้ฟังไงคะว่าเขาไปเรียนเมืองนอกแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วครับสวัสดีครับคุณลือนี่ก็ดำนำค่ะเป็นน้องสาวของคุณลือสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอัมพลเหรอคะใช่ครับเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกเหรอคะใช่ครับยินดีที่รู้จักนะคะยินดีที่รู้จักเหมือนกันนะครับพี่นี่เขาพูดถึงคุณมานานมากเลยก็ในที่สุดก็ได้เจอกันเนาะแล้วคุณพ่อของคุณเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมท่านงานเยอะครับตั้งแต่กลับมาก็ยังไม่ได้เจอเลยงั้นผมขอตัวก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่ไปทานข้าวด้วยกันหรอไม่เป็นไรพี่ไปกับคุณเลยไปละเจอกันครับงั้นเราไปทานข้าวเดี๋ยวนะไปค่ะไปลำพิงทานไก่สักชิ้นไหมครับเดี๋ยวผมตัดให้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพิงนำเองก็ได้ไม่เป็นไรนี่ลุงไม่เป็นไรเนี่ยผมอยากดูแลพิงคุณอ่ะนี่ไงนี่ไงฮึบนี่ของโปรดครับอุ้ยขอโทษค่ะพอดีมันหลุดมือนะคะก็ไม่ได้มีใครหั่นให้ลำบ้างนี่ค่ะพิงครับเมื่อกี้ผมพูดอะไรผิดหรือเปล่าครับผมรู้สึกเหมือนน้องชายของคุณตีนี่เขาแปลกๆครับอ๋อไม่มีอะไรหรอกค่ะคนน่ะเขาไม่ชอบพูดเรื่องพ่อของเขาคุณจรินนะคะทำไมล่ะครับผมก็นึกว่าใครที่มีพ่อเป็นถึงรัฐมนตรีก็อยากจะอวดกันทั้งนั้นคุณอัมพลมีพ่อเป็นถึงรัฐมนตรีเลยเหรอคะคุณพิงใช่จ้ะอย่างนี้แปลว่าเขาก็ต้องไปเรียนเมืองนอกมาเขาไปเรียนมากี่ปีหรอคะแล้วคุณอัมพลเนี่ยเขามีแฟนหรือยังอะคะแล้วนี่เธอจะถามอะไรนักหนาไม่ใช่เรื่องของเธอซะหน่อยก็ลำเรียนจบแล้วลำก็แค่อยากจะเรียนภาษาต่อนะคะคุณอาจริงๆก็ดีนะลำถ้าเราพูดได้หลายภาษาเนี่ยเวลาสมัครงานเนี่ยมันจะได้ง่ายแล้วก็ได้เงินเดือนเยอะด้วยใช่ไหมคะคุณพิงลำถึงอยากเรียนไหมคะแล้วยิ่งรู้ว่าคุณอัมพลเนี่ยเรียนเมืองนอกมาด้วยลำยิ่งอยากปรึกษาเลยค่ะเผื่อว่าเขาจะแนะนำครูสอนภาษาให้ลำได้นะคะลำโรงเรียนสอนภาษามันก็มีตั้งเยอะเธอก็ไปสมัครเอาสิไม่เห็นจำเป็นต้องปรึกษาคุณอัมพลเลยไม่แน่นะคะคุณอาบางทีเนี่ยคุณอัมพลเขาอยากจะสอนภาษาให้ลำด้วยตัวเองก็ได้นะคะคุณพิงถามคุณอัมพลให้หน่อยนะคะค่ะ
คุณพิงค์ขาคุณพิงค์คุณพิงค์อย่าลืมบอกคุณน้ำพลให้ลำด้วยนะคะไม่ต้องบอกหรอกฉันน่ะบอกเธอแล้วโรงเรียนสอนภาษามีตั้งเยอะเธอก็ไปสมัครเอาสิจะมารบกวนคนอื่นทำไมคนอื่นยังไงคะคุณอัมพลเนี่ยเป็นถึงน้องชายของเพื่อนคุณพิงค์เลยนะคะแต่เขาเป็นถึงลูกรัฐมนตรีเลยนะเขาคงไม่เสียเวลามาหาคนสอนภาษาให้กับคนอย่างเธอหรอกคนอย่างรามเหรอคะคุณอาคนอย่างรามคือเป็นแบบไหนเหรอคะคุณอาไม่เอาไม่เอาอย่ามาเถียงกันเรื่องแค่นี้เลยแล้วฉันจะบอกคนให้ละกันนะจริงเหรอคะคุณพิงขอบคุณนะคะคุณพิงถ้าเพื่อนรามรู้ว่ารามมีที่ปรึกษาเรื่องภาษาเป็นถึงลูกชายรัฐมนตรีเนี่ยเพื่อนรามก็อิจฉารามแน่เลยค่ะขอบคุณนะคะรำเดี๋ยวเธอเอาเงินไปสมัครเรียนแล้วกันก็รำบอกแล้วไงคะว่าเราไม่อยากรบกวนคุณอารำอยากปรึกษาคุณอัมพลมากกว่าอยากปรึกษาเรื่องเรียนหรืออยากอะไรกันแน่อย่าคิดว่าฉันรู้ไม่ทันเธอนะรำคุณอาพูดอย่างนี้เนี่ยหมายความว่ายังไงหรอคะก็ฉันเห็นเวลาเธอมองนายอัมพลนะยิ่งพอรู้ว่าเขาเป็นลูกใครเนี่ยตาเธอนี่ลุกวาวเป็นประกายมากเลยทำไมอยากมีแฟนเป็นลูกเศรษฐีมากนักหรือไงแล้วใครอยากจะมีแฟนเป็นคนจนมากล่ะคะคุณอาขนาดคุณอายังชอบคนรวยเลยอาถึงได้เลือกคุณพิงไงคะอย่าพูดอย่างนี้ฉันไม่ชอบฉันไม่ได้แต่งงานกับพิงเพราะเงินฉันแต่งงานกับพิงเพราะเขาเป็นผู้หญิงที่ดีมีความคิดจิตใจดีสำหรับฉันน่ะไม่มีผู้หญิงคนไหนดีเท่าพิงอีกแล้วฉันรักพิงและรักคนเดียวลำก็ไม่ต่างจากคุณอาหรอกค่ะทุกคนก็อยากจะได้คนที่มีพร้อมทุกอย่างทั้งนั้นล่ะค่ะโดยเฉพาะชีวิตของลูกคนใช้อย่างลำคุณพลเนี่ยทั้งหล่อฐานะทางบ้านก็ดีเรียนจบก็เมืองนอกถ้าเกิดว่าลำได้คุณอัมพลเป็นแฟนชีวิตของลำคงจะดีขึ้นมากกว่านี้ค่ะคงจะไม่มีใครมาดูถูกว่าแม่ของลำทำงานอะไรจริงๆคุณอาคงจะดีใจด้วยซ้ำนะคะถ้าเกิดว่าลำเนี่ยได้เป็นแฟนของคุณอัมพลเพราะว่ารำก็จะได้เป็นเมียลูกชายรัฐมนตรียังไงล่ะคะเดี๋ยวนี่ยังไม่ทันใดนี่คิดถึงขั้นเป็นเมียเขาเลยเหรอแหมคุณอาสมัยนี้เนี่ยผู้หญิงผู้ชายนอนด้วยกันมันเป็นเรื่องธรรมดาจะตายค่ะขนาดคุณอายังนอนกับผู้หญิงไม่ทั่วได้เลยอะค่ะอย่ามาทำเป็นหัวโบราณหน่อยนะคะคุณอาแต่เธอก็ไม่ควรจะทำตัวง่ายๆนอนกับผู้ชายเขาไปทั่วฉันไม่ชอบคุณอาพูดแบบนี้แปลว่าคุณอาไม่ได้เห็นลำเป็นเด็กแล้วนะคะอะไรเธอพูดถึงอะไรคุณอาพูดเหมือนคุณอาห่วงลำบ้าฉันดีใจนะคะที่คุณอาไม่เห็นลำเป็นเด็กอีกแล้วว่าไงสอนเอ้าเห็นว่ากลับไปแล้วไงจะมาซื้อรถใช่ไหมเปล่าเมื่อกี้ผมลืมคุญแจรถให้พี่เอ้าเอ้าขอบใจจ้ะทำไรอะไรจะมานั่งข้างๆฉันทำไมจะแกล้งอะไรอีกกลับไปเลยปะฉันจะทำงานพี่คุณลำนำกับคุณลือเขาเป็นพี่น้องกันจริงๆเหรอไม่ใช่ลำเนี่ยเขาเป็นลูกของคุณนุ่มซึ่งเป็นแม่บ้านคอยดูแลอยู่ที่บ้านคุณลือมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่เลยอ่ะแต่พอพ่อแม่ของคุณลือเสียก็มีคุณนุ่มนี่แหละที่คอยดูแลคุณลือแล้วคุณลำนำกับคุณแม่เขาพักอยู่ที่ไหนอ่ะเขาก็อยู่บ้านหลังเดียวกับฉันกับคุณลือนั่นแหละคือคุณลือเนี่ยเขาก็ต้องดูแลรามเหมือนเขาตอบแทนบุญคุณที่คุณนุ่มคอยดูแลเขาอ่ะ
งั้นก็แสดงว่าคุณลำนำกับคุณแม่อยู่บ้านเดียวกับคุณลือมานานแล้วส่วนพี่เพิ่งย้ายมาอยู่บ้านเดียวกับเขาตอนหลังแต่งงานถูกไหมถูกทำไมหรอเปล่าผมแค่อยากรู้ว่าเขาสองคนเป็นอะไรกันแค่นั้นเองก็เขาโตมาด้วยกันมันก็เหมือนพี่น้องกันนั่นแหละจะถามทำไมเนี่ยไปกลับไปได้แล้วอีกหนึ่งคำถามโอ้ยอะไรอีกคุณลำนำมีแฟนยังถามทำไมผู้ชายถามเรื่องผู้หญิงจะถามไปทำไมเล่าจะบอกนะว่าเธอเขาน่ารักดีนะผมว่าผมอยากจะรู้จักเขาให้มากกว่านี้ลำรักคุณอานะคะลำก็รักคุณอามานานมากแล้วต่อให้คุณอาไม่เคยเห็นลำอยู่ในสายตาลำก็ยังรักคุณอานะคะเสาร์อาทิตย์นี้เราไปเที่ยวกันสองคนไม่พิงเราไม่ได้เที่ยวกันสองคนตั้งนานแล้วนะเผื่อบรรยากาศดีๆอาจจะได้ลูกกลับมาก็ได้นะ พิงว่าจะถามคุณอยู่พอดีเลยค่ะว่าเสาร์อาทิตย์นี้คุณว่างหรือเปล่าระตีเนี่ยเขาฝากชวนคุณไปรีสอร์ทริมทะเลของเขานะคะเขาอยากจะให้คุณไปช่วยถ่ายโปรโมทรีสอร์ทเขาด้วยไปช่วยเขาหน่อยนะโอเคงั้นเสาร์อาทิตย์นี้เราไปเที่ยวทะเลกันลำเสร็จธุระแล้วอ่ะไปทอดไข่ให้แม่หน่อยสิลำเพิ่งสระผมมานะแม่ถ้าไปทอดไข่น้ำมันกระเด็นผมลำก็เหม็นหมดสิแม่แม่ทอดก็แล้วกันเดี๋ยวลำล้างจานให้วันเสาร์เนี้ยเราทำหมูกระทะกินกันนะมะเห็นลำบ่นอยากกินนี่ต้องแม่บอกว่ากินไม่ได้ไม่ใช่หรอเดี๋ยวควันเข้าบ้านคุณอาเดี๋ยวคุณอาก็บ่นอีกวันเสาร์เนี้ยเราทำกินกันได้เพราะว่าคุณลือคุณพิงไม่อยู่ไปต่างจังหวัดคงไปหาบรรยากาศดีๆนะอะไรนะแม่คุณลือคะเดี๋ยวคุณจะมีประชุมทีมตอนบ่ายใช่ไหมคะใช่จ้ะพิงอยากได้อะไรไหมเดี๋ยวผมซื้อมาให้ไม่ค่ะรีบกลับดีกว่า คุณอากับคุณพิงจะไปทะเลกันเหรอคะดำขอไปด้วยคนได้ไหมคะรำทำไมฉันไปไหนมาไหนกับพิงนี่เธอต้องมายุ่งด้วยทุกครั้งเลยอ่ะเธอรู้จักคำว่าเวลาส่วนตัวไหมฉันไม่ให้เธอไปลำก็ไปไหนมาไหนกับคุณอาตลอดนี่คะคุณอาไม่เห็นเคยว่าลำเลยคราวนี้ลำแค่ขอไปทะเลทำไมคุณอาจะต้องดุลำขนาดนี้ด้วยอะคะคุณอากลัวอะไรหรอคะแล้วทำไมฉันจะต้องกลัวด้วยเด็กอย่างเธอไม่มีอะไรให้ฉันกลัวหรอกคุณพิงคุณพิงให้ลำไปด้วยนะคะฉันไม่ให้ไปที่ผ่านมาฉันอ่อนกับเธอมากเกินไปนะเธอถึงคิดอยากทำอะไรก็ทำต่อไปนี้ฉันพูดคำไหนต้องเป็นคำนั้นพูดกับลำดีๆก็ได้ค่ะเรื่องแค่นี้เองไม่เป็นไรค่ะคุณพิงลำผิดเองที่ลำลืมตัวค่ะลำขอโทษนะคะคุณอาคนอื่นเขาก็มีพ่อพาไปแต่ว่าลำมีแต่แม่แล้วลำก็เป็นลูกคนใช้ไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวทะเลแบบนี้ล
ลำก็แค่ดีใจที่เห็นคุณอากับคุณพิงได้ไปทะเลนะคะแต่ลำลืมไปว่าคุณอาต้องการเวลาส่วนตัวลำไม่ไปก็ได้ค่ะคุณพิงเก็บเปลือกหอยมาฝากลำด้วยนะคะเดี๋ยวลำถ้าอยากไปทะเลเนี่ยก็ไปด้วยกันสิเดี๋ยวไม่ร้องไห้แล้วนะพิงคุณตามใจลำอีกแล้วคุณกำลังทำให้ลำได้ใจนะถือว่าเป็นของขวัญที่เขาเรียนจบแล้วกันค่ะอีกอย่างนึงเราก็ไม่ได้ไปกัน2คนนี่คะแล้วตีก็ไปคนก็ไปไปกันหลายๆคนสนุกดีออกคุณพลไปด้วยเหรอคะดีใจจังเลยค่ะคือลำกำลังคิดอยู่ว่าลำอยากจะปรึกษาคุณพลเรื่องภาษานะคะแล้วถ้าลำขอเอาชุดว่ายน้ำไปด้วยได้ไหมคะได้สิที่รีสอร์ทมีสระว่ายน้ำนะลำว่ายได้ทั้งวันเลยขอบคุณค่ะคุณพิงขอบคุณค่ะงั้นลำไปเตรียมตัวก่อนนะคะนี่หงุดหงิดสิคะพิงสัญญานะคะว่าพิงจะช่วยดูแลรำไม่ให้ชวนคุณทะเลาะเลยนะนะคะยิ้มหน่อยสิลำมาเลยเอากระเป๋ามาขึ้นรถมามามาเอ้าแม่โอ้ยลำกางเกงมันไม่สั้นไปเหรอแล้วเสื้อเนี่ยดูสิตัวใหญ่ๆไม่มีหรือไงตัวนี้มันเล็กไปรีบไปเปลี่ยนปะโอ้ยแม่นี่ไปทะเลนะไม่ได้ไปวัดแม่ถึงต้องใส่เสื้อผ้าที่มันปิดตั้งแต่คอหอยถึงตะตุ่มอ่ะแกก็พูดเกินไปนะแม่ไม่ได้บอกให้ไปเปลี่ยนเสื้อที่มันปิดถึงคอหอยแต่ว่าไปกับคุณลือต้องระวังหน่อยเดี๋ยวคุณลือคุณพิงจะว่าเอาได้นี่แต่งแบบนี้นะคุณลือเห็นก็บ่นแล้วหรอกผมไม่บ่นอะไรใครทั้งนั้นบ่นไปก็ไม่มีใครฟังคิดว่าตัวเองโตแล้วอยากทำอะไรก็ทำไปนี่ไงแม่เห็นไหมคุณอาก็ไม่เห็นจะบ่นอะไรสักคำเก็บฟังไม่ออกไงคุณลือเขาพูดประชดอ้าวนี่คุณอาประชดล่ำเหรอล่ำไม่เห็นรู้เลยคุณลือคะเดี๋ยวคุณไปกับลำก่อนเลยนะคะนะคะเพราะว่าราตรีเนี่ยรออยู่ที่รีสอร์ทอยู่แล้วคุณจะได้ไปดูโลเคชั่นเพื่อถ่ายก่อนด้วยอ้าวแล้วพิงล่ะพอดีที่บริษัทมีปัญหานิดหน่อยนะคะเดี๋ยวพิงจะรีบเคลียร์เลยนะคะแล้วจะรีบตามไปไปก่อนนะคะขับรถดีๆนะคะเสียดายนะคะคุณอาที่คุณพิงต้องไปเคลียร์งานนะคะไม่ได้มาพร้อมกันกับเราสองคนเราก็เลยต้องมาด้วยกันสองคนกันเองค่ะทำไมวันนี้คุณอาเงียบจังเลยคะฉันก็เลอะหมดหรอกลำขอโทษค่ะคุณอาอ
คะคุณอาหิวไหมคะยังยังเหรอคะงั้นลำหิวค่ะขอทานก่อนได้ไหมคะสองคุณอมพลนี่ใหญ่โตมากเลยนะคะโอ้โหเธอทำอะไรอ่ะโทษนะคะคุณอมพลมาหรือยังอ่ะคะผมมาถึงแล้วครับสวัสดีค่ะคุณลือสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะผมกับรำมาก่อนครับพอดีพิงเขาพิงทราบแล้วล่ะค่ะพิงโทรมาบอกแล้วค่ะว่าต้องเคลียร์งานด่วนไม่เป็นไรค่ะตีเตรียมบ้านพักไว้ให้คุณลือแล้วค่ะขอบคุณมากครับคุณลำเป็นไงบ้างครับนั่งรถมาเหนื่อยไหมทานอะไรมาหรือยังครับไม่เหนื่อยค่ะแล้วก็ลำไม่ได้หิวด้วยค่ะอ๋อแต่ว่าลำอยากไปเดินที่ทะเลมากกว่าค่ะได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปที่ห้องพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวคุณลำอยากทำอะไรก็ตามสบายเลยได้ค่ะเชิญครับขอบคุณค่ะคุณลือกับรำถึงรีสอร์ทแล้วใช่ไหมราตรีโอเคเดี๋ยวฉันเสร็จงานแล้วจะรีบตามไปเลยแต่ว่าเธออย่าปล่อยให้สองคนนั้นอยู่ด้วยกันตามลำพังเด็ดขาดเลยนะเอ้าทำไมอยู่กันสองคนไม่ได้อะไม่มีอะไรคือฉันไม่อยากให้สองคนนั้นอ่ะคอยทะเลาะกันเพราะช่วงนี้คุณลือเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะหงุดหงิดดำอยู่ตลอดเลยยังไงก็ฝากดูแลสองคนนั้นแทนฉันด้วยนะไม่ต้องห่วงหรอกจ้ารำไม่ได้อยู่กับคุณลือสองคนหรอกเพราะว่าตอนเนี้ยน้องชายฉันเนี่ยเดินตามรำไม่ห่างเลยจนฉันสงสัยแล้วเนี่ยว่าน้องชายฉันคิดอะไรกับเด็กในบ้านเธอหรือเปล่าคุณลือถ่ายรูปทะเลอยู่คะอ๋อผมจะส่งให้พิงดูครับแหมภรรยายังมาไม่ถึงสามีอุตส่าห์ถ่ายรูปส่งไปให้ดูน่ารักจังเลยค่ะคุณพี่มายืนตากแดดนี้ไม่ร้อนหรอครับผมไปเอาร่มให้นะโอ้ไม่เป็นไรค่ะดีไม่ร้อนค่ะดีรู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมพิงถึงรักคุณลือนักหนาเพราะว่าคุณลือคอยดูแลอย่างนี้เองขนาดตีเป็นเพื่อนคุณลือยังใส่ใจเลยมีเจ็ตสกีด้วยเหรอคะใช่ครับของที่รีสอร์ทเนี่ยเรานำอยากขี่ไหมครับนำอยากขี่ใช่ไหมคะขี่ไปกับผมไหมได้ค่ะจริงๆนำก็ขี่ไม่เป็นอยู่แล้วถ้าคุณพลไปด้วยก็ขี่ได้ไปกันได้แต่ว่าไม่รู้ว่าคุณอาจะอนุญาตลำหรือเปล่าอะค่ะจัดการเลยผมจะขออนุญาตคุณลือพาคุณลำนำไปขี่เจ็ตสกีครับได้ไหมครับตามสบายเลยครับลำเขาโตแล้วเขาอยากทำอะไรไม่จำเป็นต้องขออนุญาตผมหรอกโอเคถ่ายรูปให้บ้างนะ ขอบคุณนะคะคุณอาลอยตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมไปเอาชูชีพให้ได้ค่ะคะมาอ๋อขอบคุณค่ะโอเคดูสิพร้อมไหมพร้อมเดี๋ยวเราจะไปโอเคไปไหนบ้างคะผมว่าเพราะเป็นฝั่งนู้นแล้วถ้าเราไปฝั่งนี้ได้ไหมคะเราอยากไปตรงนู้นนะคะได้เลยครับอ
ตีอยากให้คุณลือเนี่ยพรีเซนต์จุดไฮไลท์ต่างๆของโรงแรมนะคะไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำวิลล่าวันเบสทูเบสคุณลือว่าโอเคไหมคะคุณลือคะโทษครับพอดีผมกำลังนั่งคิดเรื่องภาพในรายการอยู่ครับเลยไม่ได้ฟังโทษทีครับคุณตีช่วยพูดอีกทีได้ไหมครับโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวตีเล่าให้ฟังใหม่นะคะคือตีอยากจะให้คุณลือพรีเซนต์ขอโทษนะคะตามสบายครับฮัลโหลโทรมาทำไมแล้วนิพนธ์อยู่ไหนเนี่ยอะไรนะพารำไปร้านกาแฟต่อค่ะคือว่าคุณพิงอ่ะบอกว่าคุณพลเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกค่ะแล้วลำอยากเรียนภาษาอยู่พอดีเลยค่ะก็เลยอยากจะมาขอแนะนำจากคุณพลนะคะว่าคุณจะเรียนยังไงดีได้สิครับเอ้ยแต่คุณลือเขาจะไม่ว่าอะไรใช่ไหมครับถ้าคุณลำนำคุยกับผมทำไมคุณอาจจะต้องว่าด้วยล่ะคะลำไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะแต่ตอนที่เราเล่นเจ็ตสกีกันเมื่อกี้ผมดูคุณลือเขาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คุณน้ำพลเห็นอย่างนั้นเหรอคะแต่ที่ลำเห็นเนี่ยลำรู้สึกว่าคุณอาเขาก็ไม่เห็นจะรู้สึกอะไรนะคะคุณอาเนี่ยเขาสนใจอยู่อย่างเดียวค่ะสนใจแต่คุณพิงค์นะคะนั่นสิครับใช่ที่พี่ตีเขาบอกว่าคุณลือเจ้าชู้เนี่ยแต่จากฟังที่คุณลำนำเล่าแล้วผมว่าเขาน่าจะเลิกเจ้าชู้แล้วเหรอครับคุณนพพลคิดอย่างนั้นเหรอคะเอ้าถ้าไม่เลิกเจ้าชู้ก็คงไม่ตัดสินใจแต่งงานกับพี่พิงหรอกครับแหมก็แค่แต่งงานคือเราแค่รู้สึกว่าบางคู่เนี่ยแต่งแล้วมันก็เลิกกันได้อะค่ะก็ถูกนะครับคือผู้ชายเนี่ยอาจจะมีคู่นอนได้หลายคนแต่อาจจะอยากมีคู่ชีวิตแค่คนเดียวเพราะว่าการแต่งงานนี่มันคือเรื่องใหญ่มากนะครับสำหรับผู้ชายคือถ้าไม่มั่นใจว่าเป็นผู้หญิงที่รักที่สุดก็คงไม่แต่งหรอกครับก็ถ่ายรูปฉันเลยเหรอเวนัยอะไรกันพี่ผมไม่ได้ถ่ายรูปพี่สักหน่อยผมถ่ายรูปแฟนพี่ต่างหากไม่ใช่แฟน อันนี้คุณลำนำคุณลำนำเป็นน้องสาวของเพื่อนพี่สาวฉันน้องสาวของเพื่อนพี่สาวใช่ อันนี้เวนัยครับผมเป็นเพื่อนรุ่นน้องผมแล้วก็เป็นเจ้าของร้านนี้ด้วยครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเอ้ยคุณเวนัยครับค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะครับเช่นกันครับร้านสวยมากเลยนะคะขอบคุณครับโดยเฉพาะรูปถ่ายพวกนั้นนะคะโอ้ดีใจนะครับที่คุณลำนำชอบรูปพวกนั้นผมเป็นคนถ่ายนะครับอ๋อเหรอคะถ่ายเองทั้งหมดเลยเหรอคะครับคนมันว่างคือไอเวนัยเนี่ยมันอินดี้ครับผมบ้านรวยมีตังค์ไม่ต้องทำอะไรก็ใช้ชีวิตเดินทางตามหารักแท้ มันไม่ใช่แบบนั้นหรอกครับคุณลำนำคือผมเรียกมันว่าเป็นการเดินทางสะสมความทรงจำมากกว่าครับมันเหมือนกับตอนที่ผมเปิดร้านกาแฟนี่แหละครับมีแต่คนบ่นผมว่าผมจะเปิดร้านกาแฟไปทำไมมันจะได้เงินสักกี่บาทแต่ว่าเงินมันไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากได้ครับเหมือนกับอย่างที่คุณลำนำเห็นนี่แหละครับผมถ่ายรูปลูกค้าของผมทุกคนที่มาที่นี่ถ้าผมไม่ได้ถ่ายรูปพวกเขาไว้ผมก็วาดรูปเก็บเอาไว้เห็นไหมครับว่าผมรู้จักคนมากเลยและนี่ต่างหากที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นกำไรของชีวิตผม
ค่ะเห็นไหมครับคุณลำนำผมบอกแล้วว่ามันอินดี้พี่ก็พูดไปแล้วคุณวินัยคะแล้วลูกที่คุณวินัยบอกนี่คือวาดเองทั้งหมดเลยเหรอคะครับผมอุ้ยเก่งจังเลยอ่ะจริงๆลำก็อยากมีรูปแบบนี้เหมือนกันนะคะอ๋อถ้างั้นคุณลำนำรีบไปไหนหรือเปล่าครับถ้าไม่รีบเนี่ยเดี๋ยวผมวาดรูปให้เหรอคะครับ ไม่รีบไปค่ะคุณลือครับที่พิงบอกว่าคุณลือเป็นผู้ปกครองคุณลำนำเหรอครับผมชอบคุณลำนำครับผมขออนุญาตคุณลือทำความรู้จักคุณลำนำให้มากกว่านี้นะครับคุณอาไม่พอใจที่รำพูดถึงคุณอัมพลใช่ไหมคะฉันไม่ได้รู้สึกอะไรกับเธอเลยพี่พิงเกิดอะไรขึ้นฉันเข้ารถไม่ได้ไปบอกคุณลือว่าให้ช่วยขับรถตามหาคุณอาห่วงรำไม่คืนนี้รำก็จะเลือกว่ารำจะไปนอนกับใครสักคนอยากให้เธอลองรักเหมือนครั้งแรกที่เธอได้